ครับมาดูคันแรกเลยดีกว่าลูกรักของเจ้าสำนักนะคันนี้ R34GTT ใช่ไหมครับพาร์ทก็มีอะไรบ้างเห็นบอกไปดึงโป่งมาเนาะข้างหลังพาร์ทก็เป็นซีทูนแล้วก็34GTT โป่งมันจะไม่ใช่ GTR ก็ดึงออกมาดึงเยอะไหม3นิ้ว4นิ้วประมาณนั้นประมาณนั้นครับดึงว่าอ้วนกว่าชาวบ้านนิดนึงล้อก็ไม่ธรรมดานะครับขนาดกระมังล้อก็ LMTT4 ครับ10นิ้วครึ่ง4ลูกขอบ19ขอบ19ครับผมใช่เดี๋ยวจะหาว่าไม่สุดนะครับสวยงามครับคันนี้บอกว่าแต่งเบาๆไว้ขับเล่นแทบไม่ทำอะไรเลยเพราะไม่อยากทำมันครับอ่ะมาไล่ดู BRZ อันนี้พาร์ทอะไรอ่ะพาร์ทบริดจ์ครับผมของพาร์ทบริดจ์ทั้งคันเป็นไวด์บอดี้ด้วยพาร์ทแท้ล้อเล็กกว่าของเรานิดนึงเนาะล้อ18ครับผม8ใช่ครับเบรกเบิกเป็นไงครับคันนี้เบรกคันนี้เป็นเบรกของบิสครับอ๋อโอ้บิสเกือบทั้งคันเลยมีเห็นบอกช่วงล่างมีช่วงล่างมีสัตว์เบลครับผมใช่ไหมครับก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ครับก็ปรับโทรปรับแคมเบอร์ใช่ครับ to in to out แคมเบอร์ท่อเธอก็เขาก็บิสครับผมสวยงามนะครับอ่ะถัดไปคันนี้เป็นล็อกเก็ตบันนี่ล็อกเก็ตบันนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คงเคยเห็นกันนะอันนี้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ก็ราคาก็เท่าไหร่นะพาร์ทเปล่า 200,000 อัพใช่ครับมาดูมีซูเปอร้าด้วยขวัญใจชาว JZ นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาป่ะเกียร์ธรรมดาครับ6สปีด6สปีดไอ้ยาโอ้โหเครื่องใหม่เทอร์โบใหม่พาร์ทอะไรอ่ะครับท็อปซีเครตครับท็อปซีเครตไม่ธรรมดานะคันนี้ยังเต็มครับวิ่งดีไหมครับเคยลองไหมเคยครับก็วิ่งโอเคนะโอเคนะแต่ไม่เคยวิ่งสุดทีกลัวกลัวใจหรือว่ากลัวใจด้วยกลัวใจสองอย่างเลยก็มี S14 ด้วย S14ใช่ครับอันนั้นก็ทำไส้เป็น SR ขยายไหมขยายของ HK 2.4 ครับโบจำเบอร์ไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่รถเยอะจัดมาดูคันหลังดีกว่าข้างหลังเรานะครับคันนี้ RSR เนาะใช่ครับ Thailand. คันนี้เป็นอาซาของเป็นรถของอาซาไฮแลนด์ครับเป็น Rocket Bunny Ocean 2เต็มคันแล้วก็ต่างกันตรงที่เว้าตรงนี้ไหมใช่ครับผมแล้วก็คันนี้เป็นซูเปอร์ชาร์จของ HS แต่แปลว่าเป็นเวอร์ชันพิเศษที่ทำขึ้นมาทางเราคิดขึ้นมาให้แล้วก็คุมโดยกล่อง Motec ด้วย M150 คันนี้ก็ดูแพงอ่ะดูราคาคันนี้ใช้งานได้ทุกวันนะครับปกติแล้วครับใช้ได้ทุกวันเลยไม่ติดไม่อะไรมันจะติดที่ตำรวจเรียกว่าสติ๊กเกอร์อาจจะต้องแจ้งสีเยอะๆหน่อยผมไม่รู้ต้องแจ้งกี่สีคันนี้แจ้งไว้ก่อนครับผมอันนี้ก็คือที่บอกมาทำช่วงล่างเนาะจากกลัวอันนี้จากกลัวที่ทำช่วงล่างเราไล่ไปเรื่อยๆมี Z Nismo 350ใช่มี350 Nismo คันนึงใครจูนนะคันนี้คุณโคบายาชิครับโคบายาชิใช่เป็นคนจูนไม่ใช่โคยาเบิร์ดนะไม่ใช่ครับตัวจริงนะครับสวยงามมีขนงขนาดจมูกยาวมาเลยทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูมีคันหนึ่งที่อยากพรีเซนต์เนาเกี่ยวกับคันนี้หน่อยครับคันนี้ก็เป็น86ลุคเดิมๆที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในเครื่องก็จะมีซูเปอร์ชาร์จของ HKS เป็นเวอร์ชันที่ผมชอบที่สุดละเพราะมันขับสนุกคืออันนี้เป็นแบบสลีปเปอร์ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ครับแต่วันนี้อันนี้ไดโน่แล้วเนาะไดโน่แล้วครับเรียบร้อยประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้อยู่ประมาณ260ต่อ270แต่ทอร์ก20กลางคันนี้ดูเหมือนจะไม่แรงแต่ดึงว่ามันขับสนุกมากแล้วมันใช้ได้ทุกวันเลยของเดิมมันกี่ม้าของเดิมไป6ประมาณ140โอ้นี่250 260กว่าขึ้นมา100กว่าตัวใช่ครับก็ลูกไส้เดิมทุกอย่างหมดนะเดิมมีแค่ชุดคิดอย่างเดียวครับก็เหมือนจะทำไม่เยอะเนาะคือมีตัวชุดคิดเข้ามาปุ๊บใช่ครับมีชุดคิดขึ้นมาแล้วก็มีของที่ต้องใช้ก็มีพวกออยล์เกียร์ออยล์เครื่องอันนี้ต้องมีอยู่แล้วล่ะใช่ไหม
ก็คือยังเป็นเกียร์ออโต้ออโต้เหมือนเดิมครับไม่ทำอะไรเลยขับสบายขับสบายทุกวันรอบมาตลอดขับมันมากผมชอบมากที่คันนี้คันนี้เหรอใช่คันนี้เคยไปวิ่งแล้วใช่ไหมบุรีรัมย์หรือเปล่าไม่ใช่คันนี้ครับยังไม่เคยอ๋อคันนี้ยังจอดซุ่มซุ่มนิ่งนิ่งไว้อยู่ซุ่มใช้คำว่าซุ่มนิ่งก็ได้รถลูกค้าป่ะครับรถผมเองครับโอ้โหรถเจ้าสำนักมีหน้ามันถึงของเด็ดแล้วก็มีโช๊คไอซ์อาร์มีเบรกของเซนโดมีช่วงล่างสัตว์เวลไอ้เบรกยี่ห้อนี้เราก็ไม่ค่อยคุ้นกันเนาะไม่ค่อยเห็นมีใครใส่มันผมใส่อยู่คนเดียวมันเป็นยังไงครับไหนลองสรรพคุณผมว่าราคามันไม่แรงดีอืมราคามันอยู่แสนกว่าคุณภาพมันดีนะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นโอเคโอเคเข้าใจเป็นกี่พอร์ตอะครับเป็นสี่พอร์ตข้างหน้าสี่ฝั่งสองแต่ดูสี่ใหญ่เหมือนกันนะใช่สี่พอร์ตใหญ่แล้วจานเท่าไหร่เนี่ย355ครับโอ้โหเบรกหัวทิ่มเลยป่ะทิ่มเบรกดีมากครับผมว่าผมชอบราคาไม่แรงโอเคเลยอืมนะทำเครื่องทำเบรกครบช่วงล่างดีครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะด้วยโอ้โหผมรู้แล้วสังเกตแล้วถ้ารถเจ้าสำนักนี่จะมีคลิปแดงข้างล่างทุกคันเลยใช่ไหมนิดนึงให้เขารู้โอเคอ่ะมาดูพาร์ทที่ทำแล้วบอกว่าต้องทำซับในด้วยก็คือไม่ได้ทิ้งของเดิมอ่ะอย่างนี้เลยนะครับเอาง่ายๆนะมาดูใช่อะไรประมาณนี้ครับก็แปะเข้าไปเป็นอย่างนี้นะครับปกติแล้วที่เราเห็นนะก็คือช่างเขาก็จะทาบเอาแมจิกวาดแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเขาก็ยังพยายามที่จะดึงขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงเนาะครับผมแล้วก็ความเนียนของพาร์ทด้วยสวยงามนะครับก็เห็นนะครับไฟเบอร์ธรรมดาชิ้นละ 50,000 แต่ว่าเราก็ยังเคาะของเดิมขึ้นมาก็ใส่ใจทุกดีเทลเนาะรายละเอียดก็อยากให้ออกมาสวยที่สุดทุกคันนะครับข้างหน้าก็ทำเหมือนกันใช่ไหมครับข้างหน้าเหมือนกันก็ตัดแล้วก็พับเข้าไปให้มันคงรูปครับผมคันนี้โอ้โหเบรก endless สีทองด้วยนะแหมเจ้าของก็ใจถึงนะทำเยอะเหมือนกันคันนี้อันนี้รถบ้านอันนี้รถบ้านลูกค้ามาทำเซอร์วิสปกติเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนู่นนี่นั่นวาล์วพังอ๋อโบข้างหลังแอบมีเรโทนะซีรีส์6นะครับน้องๆรุ่นนี้มันคือฉลามอะยาวและใหญ่นะครับหน้ายาวมากแล้วก็จะมีลูกของซีรีส์6อันนี้ซีรีส์3 E21 นะครับอันนี้เป็นรถแข่งของที่อู่นะครับครับผมข้างหลังก็จะมีรถที่มาเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีเรโทรคันหนึ่งดูแล้วสถานที่โอ้โหสบายเลยปลอดภัยแน่นอนนะครับผมสะอาดด้วยเนียนตาเลยก็คือสีเราก็ทำใช่ครับมีอู่สีอยู่ข้างหลังด้วยครับพาร์ททำงานบอดี้ทำเครื่องทำช่วงล่างทำทุกอย่างครับมาที่เดียวครับพี่ขอบคุณครับพี่เชื่อวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวี่นะครับแล้วก็กลาด86นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ได้พาสุดหล่อคันนี้ออกไปโรลลิ่งให้พวกเราได้ชมนะครับจอดอยู่เฉยๆนี่ยังธรรมดาพอได้ขับได้เห็นโรลลิ่งสวยงามมากครับคันนี้ขอบคุณครับเจอกันคราวหน้า Cry Crazy Speed Channel สวัสดีครับ